Attack. I am called the Mad Titan. เปรี้ยงครับผม Run. ยังไงครับยังไงครับวิชั่นนะยังไงฮะYo, what's up? สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel BBQ Gamer ครับผมสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Marvel Super War กันอีกแล้วนะฮะผมก็จะมาเล่นเจ้าฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ผมเพิ่งได้มานะครับสดๆร้อนๆจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราได้รีวิวการสุ่มแล้วก็รีวิวการใช้สกิลต่างๆของเจ้าธานอสนั่นเองนะครับผมซึ่งตั้งแต่ที่ผมได้มาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้เอาไปเล่นกับคนจริงๆเลยนะฮะก็ได้แต่ลองแค่โหมดที่เล่นกับบอทเท่านั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจะพาไปเล่นโหมดจับคู่จริงๆกันดูนะครับว่าการเล่นกับคนนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วครับผมเท่าที่ผมเห็นคนอื่นเล่นมานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ถือว่าถึกนะฮะแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าโจมตีรุนแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเซตนี้ไปนะครับเป็นไอเทมเซตที่3นะฮะล่างสุดนะครับก็คือเราจะเอาไปยืนเลนบนดูนะครับจะเน้นถึกเป็นหลักนะฮะโอเคเข้ามาแล้วเราก็เลือกให้ไวกันเลยนะครับไปครับเลนบนเลยนะฮะจะไปเซตไอเทมที่3นะครับสกิลผมว่าผมจะเอาโจมตีหนักไปดีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยๆๆเพื่อนผมไปยืนเลนล่างก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮะเราจะคอยสนับสนุนเพื่อนแล้วกันนะครับนะทอมันทำอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเลือกฮีโร่มามั่วๆอีกแล้วนะครับมาผมไปซัพพอร์ตดีกว่าแครี่ไม่มีนะฮะเมจ3ตัวด้วยนะครับ yeah. งานนี้จัดกันยาวๆแน่นอนนะฮะฝั่งตนข้ามก็มีแครี่2ตัวนะครับเมจไม่มีนะฮะมีรูทเป็นเมจซับตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวเราดูเพื่อนเราก่อนครับเขาจะไปเลนไหนกันนะครับมาเตอร์สเต็งครับไปเลนบนนะฮะเราไปซัพพอร์ตสกาเลตแล้วกันนะครับโอเคไปฮะรู้สึกว่าเกมนี้จะจัดฮีโร่มาค่อนข้างมั่วพอสมควรนะครับ Attention. มาดูกันสิว่าเกมนี้เล่นธานอสแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับโดยพื้นฐานแล้วธานอสเนี่ยมันก็เป็นฮีโร่ที่เก่งอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็ต้องดูที่ฝีมือคนเล่นอีกทีนะฮะว่าจะเล่นเป็นยังไงฮะเลี่ยงครับผมอัดเข้าไปครับกรูดหลบอยู่ในพุ่มไม้นะครับหลบอยู่ในดงหญ้านะฮะโอ้โหกระชากไปเลยครับผมเสยไปหนึ่งทีครับโอ้โหมันตามมาวะเปรี้ยงครับผมมิชชั่นยังไงฮะทุบไม่โดนหรอกจ้ะเปรี้ยงครับผมอัดเข้าไปวิชั่นถึงกับต้องใช้สกิล2หนีนะฮะสเต็ปเรายังดีอยู่นะครับจุกกรูดนะครับทำให้เขาไม่สามารถดึงเราได้นะฮะเปรี้ยงครับผมสกาเลตมาช่วยเราหน่อยสิเราต้องอัดวิชั่นให้มันยับๆนะฮะแม่ชาร์จสกิลกันรวยอีกแล้วนะครับยิงไม่โดนหรอกจ้ะกรูดครับผมกรูดตายไปแล้ว yeah, วิชั่นยังไงฮะวิชั่นฮะอยู่ตรงนี้เจอแน่นอนนะผมต่อยไปครับต่ออีกทีครับผมเพื่อนเราก็ไปเอาหุ่นยนต์นะฮะเปรี้ยงครับโอ้โหใช้สกิลจับด้วยนะฮะเอาเหรอกูดเอาเหรอเอาจะกดให้เพื่อนถอยนะครับพอดีมันไอเทมมันขึ้นมาเราไปกดซื้อเฉยเลยอะซื้ออะไรไปก็ไม่รู้นะฮะถอยมาครับเปรี้ยงครับผมด
ูเชิงข้างบนก่อนนะครับข้างบนทอไม่ใช่ทอสิดร.สเต็งยังได้เปรียบครับตรงกลางนาตาชาต้องคอยมานะฮะไม่ต้องฟาร์มกันแล้วนะครับผม นี่ไงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยไม่ได้กินแล้วหรอกเว้ยโอ้มาฮะรอกอก่อนนะครับเซฟๆไว้ครับอยู่หลังคลิปอยู่หลังคลิปไว้เลือดเราก็ได้มาแล้วนะอยู่หลังป้อมไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยนะฮะนะครับเพื่อนเรามาอีกแล้วครับนี่เอาคูดก็ยังดีวะไม่ได้วิชั่นนะเพิ่มเลือดให้เพื่อนไปก่อนครับเอาไว้เลือดเต็มๆหลอดนะฮะยังคิวไม่ได้นะครับนาตาชานาตาชาอยู่ตรงกลางครับนาตาชาไหวตัวทันนะไปแล้วครับปึกเขาให้ครับผมเดี๋ยวผมขออัพสกิลถึกๆก่อนนะครับอย่างนี้ก่อนอ้าวซัดเข้าไปครับผมจบข่าวครับรูทของเรานะฮะเกมโอเวอร์เรียบร้อยครับผมเอาเสือเอาแพนเตอร์ก่อนเสือเอาเสือมาไอ้ยะกรูดอีกแล้วครับเรียกมาจะไปไหนเจ้ากรูดเดี๋ยววิชั่นตัวเดียวแล้วมาฮะจัดไปครับถึกนะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วป้อมมันมาตีเราตรงนี้วะเอาดันไปไหนครับ Retreat. ดันไปไหนฮะ Attack. ไม่ใช่ดันสิดึงเรานะครับกูดเขาดึงเราไม่ติดนะฮะไปติดกำแพงนะครับโอเคเล่นกันต่อครับเกราะเรามาเลยนะฮะสู้เราได้แล้วเรามีเกราะถึกนะเว้ยอ้าวใช้เถาวัลย์กับเราตรงนี้ไม่เป็นผลนะครับผมคิวไป3ตัวแล้วนะตอนนี้ครับวิชั่นรู้สึกว่าจะหายไปนะฮะวิชั่นไปกลางแล้วครับยังไงครับทิ้งเลนไปกลางแล้วสวยงามครับผมมาฮะอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปถึกอยู่แล้วนะฮะเราอัพอัญมณีอันนี้มานะครับสีแดงนะฮะไปครับถอยนะฮะเราต้องไปช่วยเพื่อนดันเลนนะครับโอเลนกลางแตกไปแล้วนี่หว่าแล้วเลนล่างครับสกาเลตยังไงฮะสกาเลตยังไงฮะยังไงเนี่ยครับแม่วิชั่นนะฮะไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วนะครับน่าจะกลับฐานเรียบร้อยนะฮะเจออัดสกิลเข้าไปดอกนี้นะครับจุกนะฮะแต่ว่าเราอัลติเมทไม่พร้อมนะครับกำลังคูลดาวน์อยู่ก็เลยไม่ได้ตามต่อนะครับถ้าตามไปก็อาจจะทำให้เราตายได้ง่ายนะฮะตรงกลางมาว่ะretreat สกาเลตยังไงเนี่ยมาไหมดร.สเต็งครับผมลอยไปแล้วครับมาตรงกลางใหม่มาหน่อยไม่มีใครมาว่ะ
แต่ตรงนู้นครับดร.สเต็งโดนแล้วฮะไม่น่าจะรอดว่ะเปรี้ยงครับผมยังไงครับยังไงครับวิชั่นนะยังไงฮะบอกได้เลยครับสายนี้นะครับสกิลเราถึกนะฮะอัญมณีตัวนี้มานะครับมาอันไหนต่อดีอัญมณีสีเหลืองดีกว่านะฮะเด็ดพูเอาหรือเปล่าเอาคิงคองหรือเปล่าเด็ดพูนะครับตอนนี้เฟรมเรทเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับยัดหน้าไปฮะผมยังไงครับยังไงฮะไปฮะถอยก่อนเด็ดพูตายว่ะเราเพิ่มเลื่อนให้ไม่โดนเหรอแม่มันหายตัวไปแล้วนะฮะ Attack Surter อะไรล่ะเอาเสือก่อนดีไหมเราเรียนก่อนเราเรียนก่อนละมุบเราละมุบโลกมากรู้สึกว่ามือถือจะร้อนๆ นะครับ FPS FPS ตกกระจายเลยนะฮะลงไปเมื่อกี้20เลยนะครับมาครับลุยต่อครับถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่าราคาที่เราแลกมามากนะฮะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะถอยกันครับมามารอเพื่อนมาก่อนนะฮะถึก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 อยู่นะครับดูเลือดนะครับแทบจะไม่ลดกันเลยนะฮะแหมโดนไปจุกจุกจุกดอกนี้จุกคลิปไม่เข้านะฮะคลิปไม่เข้าแล้วเฟรมเรทเราตกไปแล้วนะครับยังไงเนี่ยยังไม่ทันมันเลยอ่ะทีมตรงข้ามยอมแพ้ซะแล้วแล้วเดดพูลทำไมไปยืนที่ป้อมเขาอ่ะ no. โอ้โหได้ MVP ยืนด้วยนะครับหลังจากที่เราลองเล่นในตาแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์โดยรวมของเราดีกว่านะฮะกดไลค์ไปเลยครับเอ้าเขาออกตัวหนึ่งนี่ว่าออกอย่างนี้เราต้องโหวตครับผมโยนเกมนะฮะโอเคสกอร์เป็นประมาณนี้นะครับของยังได้แค่ 3-4 ชิ้นเองอ่ะยังไม่ครบเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เล่นกันไม่ครบด้วยนะฮะยอมแพ้ไปเสียก่อนนะครับน่าจะเล่นกัน4ตัวด้วยเลยนะสกอร์รวมของเรานะฮะโจมตีไป 18% นะครับตีป้อมไป 8% นิดเดียวนะฮะแล้วก็เพิ่มเลือดไป14นะครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากเขาอัปเดตแพทมานะฮะจะทำให้ FPS มันดรอปลงนะครับเครื่องผมก็จะเกิดร้อนๆเนี่ยมันก็จะดรอปอยู่แล้วนะฮะทำให้เกมกระตุกอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอัปเดตใหม่มาเนี่ยมันแย่กว่าเดิมนะฮะก็ต้องรอทีมงานเขาปรับปรุงระบบกันต่อไปนะครับส่วนเจ้าชานอนนะครับไม่ว่าเราจะเล่นกึ่งแทงกึ่งดาเมจหรือว่าดาเมจล้วนสายฟาร์มอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวละครที่มีความถึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเต็มหลอดเลยนะฮะเป็นตัวละครที่มีความโกงนะครับคุ้มค่ากับราคาที่เราสุ่มได้มานะฮะบางคนก็หมดไปหลายพันบางคนก็ยอมเสียเวลานะครับหมดไปไม่กี่บาทก็ได้มาแล้วนะฮะหากการเล่นของผมนะครับการรีวิวการเล่นชานอสในวันนี้ถูกใจทุกๆคนนะครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็ฝาก Subscribe ติดตามผมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะแล้วมารอติดตามชมกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเป็นตัวไหนนะครับบ๊ายบายคัท